จจัย4เน้นในธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของการยังชีพของมนุษย์เรามนุษย์เองก็ปรารถนาดีอยู่แล้วที่อยากจะอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีนั่นก็สะท้อนในว่าเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มแล้วก็พวกยาเวชภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเน้นเลยว่าเอาเซกเตอร์นี้ว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องมีที่อยู่ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้นเราตรงนี้ปุ๊บนี่คือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า defensive คือเป็นการเชิงรับป้องกันคือไม่เสี่ยงคือรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจพวกนี้ก็ยังต้องมีความป้องกันจากทางด้านผู้บริโภคปีนี้ year to date เนี่ยฮะเราก็อยู่ประมาณ 10.5 ถึง 10.8%